สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วในวันที่4นะครับของการเดินทางนะครับวันนี้จะเข้าสู่โหมดบิ๊กทริป15เราจะไปจังหวัดอะไรครับพี่เอบิ๊กทริป15จังหวัดอะไรลุงไม่ออกอันนี้ยอดตัวเปิดอ่ะไปดูคิวเก่าๆได้มันพาเปิดไปไหนมาจังหวัดอะไรแพร่เถิงก็ดูเราจะไปจังหวัดแพร่ครับเราจะไปนอนที่บ้านนาคูหานะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จังหวัดแพร่นะครับอำเภอเมืองเราไม่ได้ไปแพร่เชื้อใช่ไหมไม่ได้ไปแพร่เชื้อเราไปเที่ยวไปจะมีเพื่อนๆจากกรุงเทพมาสมทบอีกประมาณ7คันนะครับเดี๋ยวคอยไปดูนะครับว่าวันนี้เส้นทางจะเป็นไงและที่พักจะสวยขนาดไหนนะครับเชื่อเขาว่ากันว่ามันเป็นเมืองรับแลของแพร่นะครับที่นี่ครับเพราะว่าคนรู้จักน้อยแต่บรรยากาศในหมู่บ้านนั้นนะครับค่อนข้างคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป็นยังไงกับบ้านนาคูหาครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับว่าวันนี้ที่บ้านนาคูหาจะเป็นยังไงแล้วเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกกันเกอกันอีกครั้งนะครับก็ยังคงอยู่กับการเดินทาง7คืน8วันในบิ๊กทริป15กันนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเดินทางวันที่4ของซีรีส์นี้นะครับจุดหมายปลายทางของวันนี้นะครับก็คือจังหวัดแพร่ครับซึ่งมีระยะทางห่างออกไปประมาณ200กิโลเมตรครับโดยวันนี้จะใช้เส้นทางลงจากอุทยานภูหินล่องกล้าครับและมีจุดเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรอแกตรงนี้อ่ะไม่รอหรอกจะไปแล้วเอาไปก็สำหรับถนนในอุทยานภูหินล่องกล้านะครับก็เป็นถนน2เลนสวนนะครับสภาพทางดีนะครับก็ถ้าเช้าๆอย่างนี้มันจะมีพวกน้ำค้างอยู่นะครับก็ใส่เต็มไม่ได้นะลื่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆไปนะครับเพราะว่าน้ำค้างมันยังเกาะอยู่บนถนนบางช่วงนะครับตรงบางโค้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองแวะดูนึงตรงจุดที่เขาว่ามีใบเมเปิลสีแดงนะครับซึ่งจริงผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่คิดว่าตรงบริเวณโรงเรียนทหารนะครับน่าจะมีเพราะว่าถ้าจะให้เข้าไปสู่ด้านในก็คงขี้เกียจไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตรงโรงเรียนทหารเนี่ยมันมีตัวต้นไม้ไอ้ต้นเมเปิลหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นอีกจุดที่แวะนัดแวะเจอกับพี่หนุ่มด้วยนะครับไปดูกันครับถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าโรงเรียนทหารนะครับซึ่งเป็นจุด1ใน3หรือ4จุดของอุทยานภูหินล่องกล้านะครับที่มีต้นเมเปิลใบสีแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูของการที่มันใบมันร่วงนะครับสวยครับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันตรงนี้เพียบเลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นบ้านเก่าๆนะครับเป็นที่ฝึกทหารนะครับสมัยลบกับคอมมิวนิสต์นะครับบริเวณนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเรื่องประวัติสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับผบ.หมวดบ้านผบ.หมวดนะครับพื้นที่จะดูลักษณะวังเวงนิดๆนะครับแต่ถือว่าแจ๋วครับตรงนี้แวะมาถ่ายรูปกันได้ครับช่วงประมาณเดือนธันวาถึงกุมภานะครับก็จะเป็นช่วงที่ใบเมเปิลพวกนี้ครับออกดอกออกใบสีแดงนะครับเป็น1ใน4จุดของอุทยานภูหินล่องกล้านะครับแจ๋วครับ
ังจากถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาเดินทางต่อครับอีกประมาณ200กิโลเมตรครับที่จังหวัดแพร่นะครับไปครับเส้นทางวันนี้โค้งจัดๆเส้นทางในวันนี้เป็นเส้นทางสายในลัดเลาะลงมาจากอุทยานภูหินร่องกล้านะครับฝั่งอำเภอนครไทยสภาพเส้นทางถนนดีครับคดโค้งลาดชันและบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะครับขับขี่เพลินๆไม่นานก็มาถึงตัวอำเภอนครไทยนะครับจากนั้นจะใช้ถนนสาย1143วิ่งผ่านอำเภอชาติการตัดออกไปทางอำเภอวัดโบดมุ่งสู่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวิ่งกันแบบยาวๆม้วนเดียวจบนะครับเพื่อไปโผล่ที่ถนนสาย11ซึ่งเป็นถนนหลักสู่จังหวัดแพร่ในวันนี้ครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณอำเภอชาติการนะครับกำลังมุ่งหน้าออกไปทางอำเภอวัดโบดนะครับถนนเส้นนี้เคยมาแล้วครับเมื่อครั้งที่มาบ้านน้ำจวงนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นบริเวณอำเภอทองแสนขันนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ถนนสาย11นะครับเพื่อนๆเรารออยู่ไปครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับผมอันนี้บิ๊กทริป15ครับบิ๊กทริป15มีชื่อทริปว่าอะไรครับลวงเพื่อนเที่ยวครับลวงเพื่อนเที่ยวจะเที่ยวไหนไม่รู้ครับไปเหนือแต่ไม่รู้ไปไหนครับแล้วแต่วันนี้รู้ใช่ไหมไปไหนรู้ครับโอเคแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เข้าหรือเปล่านะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถามไหมว่ามาจากแต่เขาไม่เคยแต่เขาไม่ได้โทรหาเลยนะเหรอใช่เขาไม่ได้โทรหาไปถึงก็คือเข้าไม่ได้ผมโทรไปหาเขาเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วไม่รับไม่รับคุยเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรบอกไม่ต้องมาเขาบอกว่าไปถึงก็ให้ไปลงทะเบียนอะไรพวกนี้แหละเช็คองค์เช็คอินหน่อยอ้าวตัดผมใหม่เว้ยเฮ้ยตัดผมใหม่ผอมลงนะเว้ยมาแล้ว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 ตัวของเล่นพี่เอมาแล้วของเล่นพี่เอมาแล้วเอาไปจะตัวมาคุมหัวมันอ้าวนี่ครับสมาชิกจากดอยสอยมาลัยครับนี่คุณไปล้มมาเมื่อไหร่สคริปต์ไปเลยครับผ่านไปมีวิดีโอตัวเต็มนะเปลี่ยนมาแพงไหมกี่ชิ้นเปลี่ยนกี่ชิ้นไม่ได้เปลี่ยนครับเฮ้ยพี่เอาไงดิเราจะไปทางไหนอีกพี่หาแต่เรื่องมึงเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวไม่หาก็แดงบอกว่าตามใจปูไม่ใช่เหรอบอกแล้วแต่ปูอ่ะปูก็จัดให้ดิเรื่องเยอะเหลือเกินมึงอ่ะสวัสดีนะครับตอนนี้ก็ครบทีมนะครับเข้าสู่การเดินทาง Big Trip 15นะครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีนะเด๋อครับสวัสดีครับมารอกันนานไหมครับตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงนะครับออกเดินทางมากี่โมงออกเดินทางมาตี 4ครับตี 4นะครับตอนนี้ก็ครูทีมนะครับมาแล้วพบกับโจโกกันเด๋อครับผมโจโกกันเด๋อพ่อกันเด๋อตอนนี้ก็10ประมาณ10คันเนาะ10คัน13คนนะครับมันเด๋อจริงครับเว้ยดูไฟแม่งขึ้นเว้ยนี่วันนี้เราจะไปที่จังหวัดแพร่นะครับก็จะไปนอนที่บ้านนาคูหานะครับก็เดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวกันที่ตัวอำเภอก่อนนะครับชื่อร้านข้าวซอยอะไรวะบ้านเวียงซอยไม่ใช่ประทับทิศอ่ะไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางกันแล้วครับวันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ำตกกันด้วยน้ำตกแม่แคมแม่แคมเฮ้ยจริงชื่อจริงไม่รู้มีไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าไม่รู้จะมีน้ำแม่แคมก็ต้องมีน้ำดิต้องกระตุ้นนิดนึงแคมไหนไม่มีน้ำหรอกแม่แคมก็ต้องมีน้ำก็ต้องกระตุ้นนิดนึงไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่า
นะเดี๋ยวพร้อมนะครับไปแล้วครับออกเดินทางครับครบทีมแบบนี้ความบันเทิงคงคูณ3คูณ4อย่างแน่นอนเลยแหละครับออกเดินทางกันต่อเข้าสู่ถนนไฮเวย์สายอุตรดิตถ์เด่นชัยนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นถนนสายประจำคุ้นเคยของพวกเราเลยนะครับเพราะเคยวิ่งกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น2เลนสวนนะครับราวๆ10กว่าปีที่แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็มาถึงตัวจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปตาม GPS ครับเพื่อไปตามหาของอร่อยให้สมกับที่มาเยือนจังหวัดแพร่นะครับและแน่นอนนะครับเวลาเรามาเหนือเราก็ต้องจัดของขึ้นชื่อของทางภาคเหนือใช่ไหมครับนั่นก็คือข้าวซอยนั่นเองนะครับและร้านนี้นะครับก็เป็นข้าวซอยที่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับเพราะอยู่กันข้างถนนเลยทีเดียวนะครับบอกเลยครับว่าร้านนี้เด็ดจริงๆนะครับนี่ก็เยอะนะนี่จัมโบ้จัมโบ้เยอะนะเทียบเทียบกับหน้ามันดูครับอันนี้สุดซอยสุดซอยกับจัมโบ้โอ้จะทะลุซอยจะเป็นยังไงซุปเปอร์พี่เจ็บไหมอันนี้เผ็ดอันนี้ไงเมื่อกี้เราก็มาทานข้าวมื้อกลางวันนะครับที่ร้านข้าวซอยบ้านกลางเวียงนะครับเป็นร้านข้าวซอยที่มีชื่อนะครับอยู่ในวงในอะไรพวกนี้นะครับถือว่ารสชาติดีมากๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าๆนะครับดูมีความเข้มขลังพอสมควรนะครับร้านข้าวซอยนี้อร่อยนะครับแนะนำเลยครับมีหลากหลายแล้วก็สเต็ปในการสั่งเนี่ยก็จะมีลูกเล่นอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้สุดซอยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าอร่อยครับรสชาติดีถ้านอกจากร้านวันดาที่น่าแล้วนะครับแพร่ก็มีร้านนี้แหละครับที่รสชาติข้าวซอยเยี่ยมเลยนะครับยังไงถ้าเกิดผ่านมาจังหวัดแพร่นะครับก็อย่าลืมแวะมาทานดูนะครับแจ๋วครับได้เวลาล้อหมุนเป็นหัวสุดท้ายของวันนี้แล้วล่ะครับกับระยะทางเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโดยจุดหมายก็คือบ้านนาคูหานะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ครับที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเวลานี้เลยล่ะครับไปครับไปดูกันนะครับนาคูหานะครับจุดหมายที่เราจะนอนกันวันนี้นะครับก็คือโรงเรียนนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านนาคูหานะครับบริเวณสนามหญ้าของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับนี่คือล็อกเอาไว้เลยนะครับเป็นคณะเดียวนะครับใน1ปีนะครับก็จะมีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่พวกเรานะครับจะได้ว่างมาพบพร้อมหน้ากันแบบนี้นะครับได้ท่องเที่ยวนะครับได้ขับขี่ได้สังสรรค์นะครับใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ4คืน5วันนะครับถือเป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมากว่า15ปีแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวไรโนไรเดอร์นะครับถึงแม้นะครับเราจะมาจากต่างถิ่นต่างสถานะต่างครอบครัวนะครับแต่พวกเรานะครับก็พร้อมจะใช้ชีวิตเช่นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับ
และนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทำให้หลายคนเฝ้ารอนะครับเก็บเงินเก็บเวลาพักร้อนนะครับเพื่อท้ายสุดแล้วนะครับจะได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้นะครับนี่แหละครับความสุขที่ออกแบบเองได้นะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กันที่จังหวัดแพร่นะครับเช้านี้กับที่บ้านนาคูหานะครับค่อนข้างที่จะเงียบสงบแล้วก็ลมแรงนะครับเมื่อคืนตอนเช้านี้ก็ถือว่าลมแรงมากนะครับแต่อุณหภูมิไม่เย็นมากเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนก็อยู่ราวๆสัก15องศานะครับตอนเช้ามานี่ก็อยู่ประมาณสัก17 18นะครับตอนนี้ก็ถือว่ากำลังดีครับอากาศกำลังแบบว่าเย็นสบายนะครับเช้านี้ก็จัดเตรียมของนะครับเดี๋ยวว่าจะเตรียมไปเที่ยวในหมู่บ้านนะครับก็จะมีอีกประมาณ 2-3 จุดนะครับก็จะเป็นที่วัดนาคูหานะครับแล้วก็พระธาตุอินแขวนนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆไม่เกินรัศมีไม่เกิน5กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าท่องเที่ยวในบ้านนาคูหาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในบ้านนาคูหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับสถานที่แรกนะครับในบ้านนาคูหาก็จะเป็นที่วัดนะครับวัดนาคูหานะครับซึ่งจะอยู่เลยโรงเรียนมาประมาณ200เมตรนะครับที่นี่ก็จะมีลักษณะจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรนะครับก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นแปลงนานะครับแต่ว่าตอนนี้ฤดูแล้งเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกนานะครับก็จะเป็นต้นไม้อย่างอื่นปลูกเป็นดอกไม้ได้ไงเนี่ยครับแต่ว่ามันต้นมันยังไม่ขึ้นนะครับจะไม่มีดอกแล้วก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าพระเจ้าต้นหลวงต้นหลวงผมอาจจะออกเสียงผมยังไม่ถูกนะแต่คืออันนี้คือเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับกับพระธาตุองค์นี้ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับบริเวณวัดสวยนะครับแจ๋วเลยบรรยากาศดีมากนะครับเช้าๆอย่างนี้แดดยังไม่ออกโอ้ลมเย็นพาไปดูรอบๆครับไปบ้านนาคูหานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่มีอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเลยถูกจัดให้เป็นแหล่งโอโซนชั้นเยี่ยมติด1ใน7ของประเทศไทยด้วยนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือวัดนาคูหานั่นเองนะครับที่ลักษณะกลางทุ่งนะครับจะมีพระพุทธรูปพระเจ้าต้นหลวงนะครับตั้งประดิษฐานอยู่นะครับแล้วก็จะมีสะพานไม้นะครับทอดยาวจากตัวองค์พระนะครับพาดผ่านกลางทุ่งนานะครับไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินเล่นชิลๆถ่ายรูปนะครับเราจะไปจุดที่2นะครับบริเวณพระธาตุอินแขวนนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดนึงนะครับที่อยู่บริเวณบ้านนาคูหานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสวยๆงามๆไปครับก็นี่ครับอยู่ที่วัดน่าจะไม่ใช่วัดนะตรงนี้น่าจะเป็นพระธาตุอินแขวนเขาเรียกศาสนสถานนะครับชื่อว่าพระธาตุอินแขวนนะครับที่นี่ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาหลายอย่างนะครับที่ดังๆเนี่ยก็ที่เห็นก็จะมีพระธาตุอินแขวนแล้วก็พระพุทธชยันตีพระเจ้าผุดนะครับแล้วก็สุดท้ายพระธาตุชเวดากองชเวดากองนะครับคือเป็นการจำลองของพุทธสถานหลายๆที่มาไว้ที่นี่นะครับของพระมหาโพธิวงศาจารย์พระสุจีทำไมมึงรู้อ่ะมหาเถระทำไมมึงรู้อ่ะก็ศึกษามาอ๋อป้ายอยู่ตรงนี้นะโอ้ยอยู่ตรงนี้แปะไปเขาหมดเลยก็คือให้ดูแคลนหน่อยดิอันนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของป
บ้านนาคูหานะครับอันนี้จะเป็นจุดที่2นะครับก็คือไม่ใช่จุดที่2หรอกคือเป็น1ใน2จุดที่เป็นจุดพอยต์นะครับก็คือที่นี่กับที่วัดนาคูหาเมื่อตอนเช้าที่ไปมานะครับจริงๆไม่เคยได้ยินชื่อที่นี่มาก่อนเลยนะใช่แต่ว่าพอมาดูโอ้ที่แบบนี้อยู่แบบสวยๆแบบนี้นี่แบบวิถีชุมชนหาแบบเฮ้ยไม่มีแบบนี้ด้วยอ่ะใช่สวยมากครับจะได้เลยพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อพระธาตุอินแขวนเมืองแพร่ครับจริงๆแล้วที่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์100ปีของพระมหาโพธิวงศาจารย์นะครับซึ่งที่นี่นะครับมีทั้งพระธาตุอินแขวนจำลองพระผุดและเจดีย์ชเวดากองจำลองประดิษฐานอยู่บนยอดเขาครับให้ประชาชนนะครับได้มาสักการะกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนที่คนที่มาบ้านนาคูหานะครับจะต้องแวะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับถ้ามีโอกาสมานะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับเวลาไปวัดกับมันไม่ได้ไปไหนหรอกเบาๆเบาก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะครับกดแชร์ออกไปให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ